สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่กันซึ่งมาล่าสุดเลยในเกมเศรษฐีนะครับชื่อว่าเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับชื่อว่าเอเลียนชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับซึ่งตัวละคร2ตัวเนี้ยเอ้ยตัวละครตัวเนี้ยมีทั้งคลาส S บวกคลาส S แล้วก็ A บวกนะครับใครที่ได้เอเลียนชุดว่ายน้ำเนี่ยรับเพิ่มสูงสุด500เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับวิธีการได้สำหรับวิธีการได้รู้สึกว่าจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก่อนเลยคือไปสะสมอัลบั้มนะครับนี่ก็มีทั้ง A บวกนะครับคาร์ด S แล้วก็ S บวกนะครับก็คุณผู้ชมก็สะสมแล้วก็แลกรับกันไปได้เลยสำหรับเอเลียนชุดว่ายน้ำนะครับโอ้เอเลียน A บวกผมยังขาดแรปเปอร์ซานดิโน A บวกแล้วก็ซานต้าวินนี่ A บวกนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับคือได้จากการรวมการ์ดสำหรับใครที่อยากได้เอเลียนคาร์ด S เนี่ยคุณต้องมีเอเลียนชุดว่ายน้ำ A บวกอัพให้ตันเลเวล20หรือ25เนี่ยแหละครับแล้วก็บวกด้วยการ์ด A บวกอัพให้ตันตัวใดก็ได้นะครับมันก็จะได้เอเลียนมานะครับถ้าใครอยากได้เอเลียน S บวกเนี่ยต้องมีเอเลียนคาร์ด S เลเวล25นะครับอัพให้ตันแล้วก็บวกกับตัวละครคาร์ด S อัพให้ตันตัวอะไรก็ได้นะครับก็จะได้เป็นเอเลียน S บวกมานะครับก็รู้สึกก็มีช่องทางการได้อยู่2วิธีนะครับคือการรวมการแล้วก็สะสมในอัลบั้มนะครับต่อไปเรามาดูความสามารถกันต่อเลยนะครับอยู่สารานุกรมพิเศษนะครับก็เฉพาะ S บวกก็แล้วกันนะครับก็มี ส่วนลดค่าผ่านทาง42นะครับชนะเกมโบนัส57ค่าใช้จ่ายถูกลง33โอกาสทอง85ค่าก่อสร้างถูก50การควบคุมลูกเต๋า73แล้วก็ส่วนลดการซื้อต่อ58นะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสทองให้อีก 10% นะครับสำหรับจีเครื่องรางนะครับทุกครั้งที่ตกไปยังเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้วนะครับจะได้เที่ยวรอบโลก 14% นะครับรู้สึกว่าความสามารถรู้สึกว่าจีเครื่องรางนี้จะทำงานคล้ายๆกับนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับนี่ก็เป็นคาร์ด S นะครับอันนี้ก็เป็น A บวกนะครับ เอาเป็นว่าใครที่อยากได้เอเลียนชุดว่ายน้ำเนี่ยก็ลองไปรวมการ์ดหรือว่าได้จากการรวมการ์ดแล้วก็สะสมในอัลบั้มนี้เห็นไหมครับเห็นขึ้นรายชื่อเนี่ยมีหลายคนเนี่ยได้กันเยอะขนาดผมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะมีคนที่ได้การ์ดเอเลียนชุดว่ายน้ำกันเยอะนี่ไหมครับคุณเจมนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับใครได้เอเลียนเนี่ยจะได้เพชรเลยนะโหได้สูงสุดถึง500เพชรนะครับเอาเป็นว่าขอจบการรีวิวเอเลียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีพอสมควรนะครับเป็นตัวละครมาใหม่เลยนะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ